บ้านจัดการเมนูจัดการระบบหลังบ้านของตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือทำผิดแล้วก็แบ็กกลับเดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองนะครับวันดวงบนเว็บไซต์อย่าไปซีเรียสถ้าทำผิดก็แบ็กกลับมาแค่นั้นเองทำไปเลยดูไปเลยมันจะติดเองนะครับส่วนโมบายนะครับก็คือเป็นตัวกดพรีวิวว่าเวลามันแสดงผลหน้าโทรศัพท์อะหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งต้องคอนเฟิร์มนะเพราะคนส่วนใหญ่ 90% ดูจากมือถือมันท่านต้องคอนเฟิร์มเรื่องของการดูเป็นมือถือเป็นหลักเลยว่าสวยไหมดูดีไหมครับถัดมาก็คือเซฟก็คือพอทำอะไรเสร็จเนี่ยกดเซฟเลยไหมทำทุกอย่างเลยหรือเซฟเลยเข้ามาพอยังอยากมากและนี่มันทำเยอะด้วยมันเซฟตลอดเวลานะครับเซฟได้ตลอดเวลาเลยนะครับสุดท้ายก็คือรีวิวก็คือรีวิวว่ากดดูว่าเฮ้ยหน้าตามันเป็นยังไงที่เราทำแบบของจริงอ่ะคือเวลามันออกมาของจริงขึ้นเว็บไซต์หน้าตาเป็นยังไงผมรีวิวส่วนพับฟิตเนี่ยก็คือแบบเพราะว่าเอาจริงตามนั้นละสั่งให้มันแสดงผลตามจริงตามนั้นเพื่อแก้ไขระหว่างแก้ไขกลัวเสียหายเซฟไว้แก้ไขเสียหายเซฟไว้แต่มั่นใจว่าเอาจริงละกดพับฟิตหนึ่งครั้งเลี้ยโอเคนี่คือเมนูหลักๆนะครับแล้วหลักการทำงานฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการมอนิเตอร์เรื่องของข้อความนะครับจัดย้ายข้อความไปซ้ายไปขวาลบข้อความนะครับเมนูด้านขวาเนี่ยนะครับแล้ววิธีการทำงานของเขานะครับก็คือ Dark and Drop Drag หมายความว่ากดซึ่งมันจะลากลงมา Drop ก็คือปล่อยเมาส์เข้าใจไหมลากปล่อยนั่นคือวิธีการจะมูฟขึ้นลงก็กดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโครงสร้างของเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยครับอันแรกเลยก็คือมันก็จะมี headline ที่ผมสอนแล้วจำได้ใช่ไหมผมสอนแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยผมจะให้เป็นกระดาษเปล่าๆแล้วให้ขึ้นเดี๋ยวจะฮาร์ดคอร์สำหรับท่านไปนะครับแต่ว่าให้แก้ตามนี้นี่ละกันไม่โครงสร้างที่ผมทำให้เมื่อกี้อาจจะติดเยื่อนิดหน่อยนะแต่ให้อยู่โครงสร้างนี้เลยเมื่ออันแรกเลยนะครับวิธีการทำอ่ะจริงๆเราต้องทำโครงสร้างก่อนในการทำเว็บไซต์เขาเรียกว่าขึ้นโครงบ้านก่อนคำว่าขึ้นโครงบ้านเนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบก็คือเหมือนออกแบบห้องในกระดาษก่อนว่าบ้านจะมีกี่ห้องนอนขึ้นมาคือตีตารางก่อนมันในการทำเว็บก็เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งสนใจเรื่องคอนเทนต์กราฟิกเรื่องอะไรตีของ